ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจรวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายหาดวันอนุรักษ์ชายหาดสากลประจำปี2561โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉางรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดในจังหวัดระยองเนื่องในวันอนุรักษ์ชายหาดสากลครั้งที่16ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับโลกมีอาสาสมัครนับแสนร่วมพร้อมใจกันทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดทะเลสาบมหาสมุทรรวมทั้งลำธารต่างๆและใต้น้ำในครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนในทุกปีอันเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลมหาสมุทรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคนร่วมกันโดยอำเภอบ้านฉางได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมด้านการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลโดยมีพนักงานของบริษัทและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 3,000 คนได้ร่วมกันเก็บขยะพัฒนาชายหาดระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตรและบริเวณหาดน้ำลินหาดพยูนพลาระยะทาง 4.6 กิโลเมตรรวมระยะเส้นทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตรทั้งนี้ชายหาดทั้งสองฝั่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในจังหวัดระยองกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองโดยมีการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การสนับสนุนร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยทากสโมสรสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเปิดร้านกาแฟสาขาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีทัศนียภาพติดทะเลสัตหีบวันที่21กันยายน2561พลเรือโทสุกิตติสงเงี่ยมพงผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยคุณจีราพรขาวสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน PTTOR เป็นประธานตัดริบบิ้นพิธีเปิดร้านคาเฟ่เมซอนสาขาสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นสาขาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีทัศนียภาพติดทะเลสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยมีข้าราชการทหารและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณบริเวณเลียบชายหาดทะเลภ
ภายในฐานทัพเรือสัตหีบเส้นทางเข้าหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนาวาเอกธีระเกียรติทองอารามผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบและผู้อำนวยการกิจการสโมสรฐานทัพเรือสัตหีบกล่าวว่าในปี2501สถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบซึ่งเป็นหน่วยของฐานทัพเรือมีหน้าที่หลักในการตรวจอุณหภูมิน้ำทะเลระดับน้ำขึ้นลงวิเคราะห์สภาพท้องทะเลต่อมาได้ปรับเปลี่ยนย้ายสถานีไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท่าเรือในปี2556และเมื่อพลเรือโทสุกิติเสงี่ยมพงษ์มารับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบประธานกรรมการสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ชายทะเลแห่งนี้ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามควรจะให้มีการบริการด้านกาแฟที่มีศักยภาพมาตรฐานในการให้บริการมาดำเนินการโดยมีนโยบายในการยกระดับให้บริการและสร้างสวัสดิการที่ดีมาตรฐานแก่ข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบจนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบกับบริษัทปตท.และการค้าปลีกจำกัดมหาชนกองทัพเรือจัดพิธีสวนสนามทางบกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการพลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปยังลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งเพื่อเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกซึ่งหน่วยขึ้นตรงทางกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีพลเรือตรีวราแทนขำผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งให้การต้อนรับและนำผู้บัญชาการทหารเรือตรวจพลสวนสนามจากนั้นพลเรือโทสุกิติเสงี่ยมพงษ์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออกนำคำกล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแก่พลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือในการสวนสนามในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้พันสวนสนามทางเท้าจำนวน3กองพันกองพันสวนสนามวิ่งจำนวน2กองพันและกองพันสวนสนามยานยนต์จำนวน4กองพันพลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือแสดงถึงความชื่นชมและขอขอบคุณกำลังพลทุกท่านและขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและภาคภูมิใจตลอดไปดังคำกล่าวที่ว่ากองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณกำลังพลทุกท่านทั้งที่อยู่และไม่อยู่ณที่นี้ขอให้ท่านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กองทัพเรือของเราเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและภาคภูมิใจตลอดไปโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เปิดอาคารให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการพลเรือตรีณฐาลักษ์เอี่ยวสานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยคุณวิทยาพานิชตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดได้ร่วมกันตัดลิฟต์บิ้นเปิดอาคารให้บริการผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบโดยมีคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีนาวาเอกปรัชญาเกิดกรุงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์กล่าวถึงความสืบเนื่องจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ได้ดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยมาตลอดระยะเวลากว่า80ปีโดยมีภารกิจหน้าที่ดำเนินการด้านทางการแพทย์และอนามัยระดับปฐมภูมิรวมทั้งโรคเฉพาะทางสาขาจิตเวชและเวชศาสตร์ใต้น้ำจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้มาใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการครอบครัวข้าราชการสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากรมแพทย์ทหารเรือและพลเรือนทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานที่ต้องดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิแต่กรณีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเกินขีดความสามารถจะให้การปฐมพยาบาลรักษาให้พ้นขีดอันตรายและนำส่งผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยซึ่งในขณะที่มารับการรักษาต้องมีขั้นตอนและห่วงเวลาของการรอคอยในแต่ละแผนกโดยพื้นที่เดิมของการให้บริการส่วนพื้นที่เป็นที่โล่งแต่มีข้อเสียคือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการการรักษาเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและคุณภาพในการบริการที่ดีตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เป็นโรงพยาบาลแห่งรักคือรักผู้มารับบริการรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อความเป็นสัดส่วนโดยมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการจัดระบบป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีพร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เงินในการบริจาคจากคุณวิทยาพานิตรกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางของเราเมื่อเวลา 04:00 นที่ผ่านมาเมื่อนะครับเมียชาวมอญนะครับพยายามที่จะปลุกสามีตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมขายของนะครับเล่ตามปกติแต่ปรากฏว่าปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจสภบ้านฉางได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดไม่พบนะครับร่องรอยของการต่อสู้อย่างหนึ่งอย่างใดคาดว่าเสียชีวิตด้วยหัวใจเฉียบพลันนะครับไปติดตามรับชมบางช่วงบางตอนกันครับอันนี้พี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เอาละค่ะบินไม่มีโซนไหนมีโซนไหนเจ้ามหาเลยสังขารเลยฉันเรียกมาสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 04:00 นที่ผ่านมาภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ซอยหลังคลินิกฟันดีริมถนนสุขุมวิทหมู่ที่5ตำบลบ้านฉางร้อยตำรวจเอกอุดมศรีสงร้อยเวรสอบสวนสภ.บ้านฉางรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิผู้ทำสงเคราะห์เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบศพนายมินโซไนอายุ41ปีตามบัตรคนงานต่างด้าวสีม่วงเป็นชาวพม่าสัญชาติมอญมีอาชีพขายไอติมเล่นอนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุบนที่นอนตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงสอบถามนางมินตาเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้านอนนั้นนะครับผู้ตายก็เข้านอนตามปกตินะครับเมื่อถึงเวลาตื่นเพื่อเตรียมของที่จะออกเลขขายตามปกติตนพยายามที่จะปลุกปรากฏว่าปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไม่รู้ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนจึงแจ้งเจ้าที่ในที่สุดจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดคาดว่าเสียชีวิตโดยฉับพลันไม่ทราบสาเหตุจึงเคลื่อนย้ายศพไปชันสูตรยังโรงพยาบาลบ้านฉางอย่างละเอียดต่อไปโดยที่นะครับญาติไม่ติดใจเอาความนะครับซึ่งนี่คือการนำเสนอนะครับเหตุการณ์สาระนะฮะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางของเราโดยดินขำชุมบ้านฉางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชและ
บ้านพิซซ่าริมถนนสายบ้านฉางพยูนที่เอื้อเฟื้อให้ทีมข่าวจังหวัดฉางได้ผลิตนะครับสื่อสาระเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับและพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณครับถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเห็นคุณทิวบินโตต้องหมายถึงการไปทำบุญที่วัดนั่นแสดงว่าคุณกำลังคิดผิดสโลแกนว่ายืดอกพกบินโตทานมื้อเที่ยงร่วมกันทุกวันพุธโดยใช้บินโตแทนกล่องโฟมนะครับซึ่งขยะของกล่องโฟมและถุงพลาสติกเนี่ยมันกำจัดใช้เวลาหลายปีนะครับเราก็รณรงค์มาเรื่อยเพื่อสารกลางเราไม่มีกล่องโฟมแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการในสถานการณ์จากตัวเองเป็นจุดเล็กๆจากตอนแรกอาจจะอายแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆจะเกิดความชินค่ะแล้วก็จะได้ทำได้บ่อยๆแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเมื่อไหร่เราไม่มีคำว่าพลาสติกเมื่อนั้นแหละครับชีวิตเราจะกลับสู่วิถีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำมาจะเกือบปีกลับไปดูข้อมูลสามารถลดถุงพลาสติกได้เกือบหมื่นชิ้นขณะที่นี่คนไม่เยอะมากแล้วถ้าตลาดที่คนเดินซื้อของจับจ่ายกันเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดปริมาณขยะพวกนี้ได้เยอะแค่ไหนถ้าคุณคิดว่าการไปตลาดคือสถานที่ที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะรับถุงพลาสติกและโฟมแต่ที่นี่ไม่ใช่เราเป็นตลาดวิถีชีวิตวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านพยายามเน้นภาชนะที่ทำจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นกระทงใบตองเป็นกระทงใบตองแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นภาชนะที่ใส่ที่ไม่พยายามไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแม่ค้าและก็คนค้าขายหลายเจ้าที่นี่ก็จะใช้ในลักษณะของไม่ใบตองนะฮะก็จะเป็นที่เป็นชานอ้อยและมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนด้วยถ้าเราอนุรักษ์และสร้างเสน่ห์นี้ได้เนี่ยคิดว่าโอเคและถ้าคุณคิดว่าเวลาคุณไปซื้อข้าวแกงแม่ค้าต้องใส่แต่กล่องโฟมมาให้แต่ร้านนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนเราก็ใช้กล่องโฟมเหมือนกับร้านทั่วไปแต่หลังจากที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์แล้วก็ที่เห็นกับตาก็คือขยะก็เลยตกลงกันหันมาใช้กล่องชั้นอ้อยแทนกล่องโฟมถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็อยากช่วยโลกอีกทางนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทางร้านเราก็ทำมาได้4ปีแล้วครับที่หันมาใช้กล่องชั้นอ้อยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีหัวใจสีเขียวซ่อนอยู่ในตัวและคุณเองก็มีสไตล์ในการเลิกลดงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแบบของคุณเพียงแต่เราอยากเห็นคุณทำมันบ่อยๆทำมันทุกวันทุกวันทำมันทุกๆครั้งที่มีโอกาสเชื่อไหมว่าปัญหาขยะพลาสติกในบ้านเราจะดีขึ้นดีขึ้นจากการกระทำเล็กๆของคุณและของผมวันนี้ผมเชื่อแล้วแล้วคุณเชื่อในตัวเองหรือยังขยะพลาสติกลดได้ในสไตล์ของคุณสี่แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น